ื่อมวลชนกับนักแสดงหนึ่งในร้อยละครออกอากาศ EP แรกไปแล้วเรียกว่าก็สร้างปรากฏการณ์นะคะอันดับหนึ่งเทรนด์เอ็กซ์ใครได้ดูกันแล้วบ้างเอ่ยยกมือหน่อยทุกคนคือถูกพูดถึงเนี่ยเรื่องว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของความละมุนของเรื่องราวเคมีพระนางแล้วก็บทบาทการแสดงของนักแสดงแต่ละคนนะคะวันนี้ค่ะก็เลยจะได้ให้สื่อมวลชนนะคะมาพบปะพูดคุยกับผู้จัดแล้วก็นักแสดงด้วยถึงกระแสต่างๆแล้วก็จะได้มารู้เรื่องกันมากขึ้นเกี่ยวกับละครเรื่องนี้รวมทั้งความตั้งใจต่างๆที่ทั้งผู้จัดแล้วก็นักแสดงตั้งใจที่จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้นักแสดงแนะนำตัวแล้วก็บทบาทที่ได้รับก่อนนะคะคนแรกคนนี้ก็ได้มาแล้วเป็นตัวรองค่ะตัวรองเริ่มจากใครก่อนเหรอถือไมค์ก่อนเลยสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะคะสวัสดีคุณชีชานะคะรับบทเป็นคุณแมนค่ะเป็นคุณอาของอนงค์นะคะพี่ใส่ฝนนะคะเหมือนไหมคะเหมือนเหมือนนะต้องตอบแบบนี้แล้วค่ะข้าผมสวัสดีครับพี่เลิศแทนสมพลนะครับรับบทเป็นประสิทธิ์นะฮะน้องชายคนเล็กสุดนะฮะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นน้องสาวนะฮะอนงค์นั่นเองครับผมสวัสดีครับสลับไปเรื่อยๆสวัสดีครับสลับไปเรื่อยๆกันครับผมมีนรวิทย์ครับรับบทเป็นชัดครับผมสวัสดีครับทันไหมเห็นทันไหมจะต้องไปอีกทีต้องถามไม่ทันไปหมุนจ้องไม่ทันโอเคครับต่อจากนี้ทางนี้นะ5432สวัสดีครับต่อธนพงศ์นะครับรับบทเป็นวิชัยครับเป็นพี่ชายของชัดแล้วก็ลูกของแม่ชื่นสวัสดีค่ะยาวและพี่ยานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นแฟนกันแล้วก็ไปทางนู้นค่ะดีใจค่ะก็อย่างที่บอกมันเป็นละครที่เรามีความตั้งใจอยากให้ทุกคนดูแล้วสบายใจสดชื่นแล้วก็มีความสุขแล้วก็ปรากฏผลลัพธ์ออกมา 90% เนี่ยก็ไปในทางนั้นหมดเลยก็อาจจะมีสัก 10% ที่เขาอาจจะยังแบบไม่แน่ใจว่าตรงนี้เรานำเสนออะไรอาจจะมีคำถามหรือแบบทักติติงบ้างอะไรเงี้ยตรงนั้นเราก็รับไว้ดูอะไรเงี้ยว่าโอเคจะได้แบบไปต่อยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ค่ะโดยภาพรวมค่ะพี่แอลล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างกับกระแส EP 1ที่ออกมาก็เป็นไปอย่างที่แอนบอกตั้งแต่ที่เราเริ่มโปรเจกต์นี้กันอยู่แล้วอะค่ะแอนก็อยากได้เรื่องอะไรที่น่ารักอมยิ้มเบาๆแล้วก็ให้มันดูแล้วเพลินเวลาที่ดูอะไรคือถามไหมคะพี่ขนาดงั้นขอถามในเรื่องแรกก่อนละกันนะคะยาย่ากับต่อรู้สึกไงบ้างกับกระแส EP แรก
ดีใจค่ะก็อย่างที่พี่แอลกับพี่แอนบอกเลยค่ะก็ดีใจที่ฟีดแบ็กออกมาดีแล้วก็จริงๆก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นเหมือนแบบแค่น้ำจิ้มค่ะมันจะค่อนข้างแบบมันขึ้นมันขึ้นเรื่อยๆค่ะหลายคนชื่นชอบเคมีย่าตาต่อมากคุณพระโอ้ my god โอ้ my god ก็จริงๆแล้วพอใจนะครับเรียกว่ามันเกินกว่าที่ผมคาดไว้อีกจริงๆไม่ได้รู้สึกอยากขอบคุณแค่พาร์ทเนอร์นะผมว่าหลังบ้านอ่ะทําหนักแน่นอนกว่าเราจะออกมาแล้วมันดีกว่าที่คาดไว้แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะแบบวางใจนะเพราะว่าสุดท้ายผมให้ความสําคัญทุก EP มันไม่ใช่แปลว่าอ๋อเปิดดีปั๊บจบอะไรอย่างนั้นมันคงไม่ใช่เวนั้นแต่ว่าเราก็จะลุยไปกับคนดูเพราะว่านักแสดงก็ไม่มีใครได้ดูก่อนแล้วก็ดูพร้อมทุกคนเหมือนกันก็แต่คิดว่าผมยังเชื่อในความตั้งใจของคนทำครับเวลามันแบบมีแพชชั่นที่ไปทางเดียวกันผมว่าสิ่งนี้มันทรงพลังเสมอครับถือว่าคุ้มกับการที่ไปตากแดดตัวเกียมอะไรกันเลยใช่ไหมผมทำนี้มาอยู่แล้วครับผมไม่เคยตากอะไรเป็นเรื่องปกติแต่ว่ารอบนี้อาจจะมีคนไหม้เป็นเพื่อนไม่ได้ทั้งไหม้ทั้งตัวใช่พี่เหล็กกับบีมเป็นไงบ้างคะเป็นไง EP ที่หนึ่งเป็นไงบ้าง EP ที่หนึ่งก็ไหนพูดถึงตัวเองใน EP หนึ่งยังไม่เห็น EP ที่หนึ่งจันทร์ยังไม่ออกมาค่ะแต่คืนนี้ค่ะคืนนี้นะคะ1ในร้อย EP 2หนึ่งก็จะออกมาแล้วค่ะจันทร์ซึ่งจันทร์จะเปิดตัวมาแบบไหนคะมันจะเปิดตัวมาแบบว่าเหมือนสาวเขามากับรถวินเทจนะมากับรถวินเทจรถอะไรนะรถวินสามล้อวินเทจที่สมฐานะตัวละครนิดนึงค่ะเออแล้วก็เปิดตัวมาแบบมีความเขาเรียกว่าซีเครตนิดนึงเหมือนจุ่มกล่องจุ่มกล่องจุ่มได้ดูซีเครตคนคนนี้ซีเครตไหมนะเหมือนเส้นทางพวกเราสองคนอ่ะมันจะจุดเริ่มต้นมันอาจจะไม่ได้มาคู่กันเลยในพาร์ทแรกครับแต่ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆนะที่มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆอยากให้รอดูเพราะผมมีตอนนี้เปิดตัวมาแบบคลั่งรักทานอารมณ์ใช่คาแรคเตอร์หนุ่มเจ้าสำราญเป็นยังไงคะค่อนข้างห่างไกลกับตัวเองพอสมควรครับจริงจริงจริงใจแต่ว่าจะบอกว่าถึงว่าเราจะแบบลื่นไหลแค่ไหนถึงว่าตัวละครเราจะลื่นไหลแค่ไหนแต่ว่าเราก็ยังรักเดียวใจเดียวตลอดครับณตอนนี้ณตอนนี้ครับตอนนี้ครับผมแต่ถ้าสะดุดรักคนนั้นเขาตอนไหนพูดได้เลยไหมพูดประมาณนึงแล้วกันคอนเซ็ปต์แล้วเรารู้สึกว่าชัดอะเป็นคนที่ก่อนหน้าเนี้ยเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดดีมากที่สุดเสมอแต่ว่าวันนึงเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งที่ดีมากที่สุดอย่างเดียวสิ่งที่มันพอดีสําหรับเราดีที่สุดสําหรับเรามันก็อีกเส้นนึงพูดดีว่าดีนะครับวิกิสําหรับคําแบ็คค่ะ14คําแบ็ค14ค่ะก็บอกเข้าไปว่าไปรีวิวใหม่กี่รอบเอาแล้วคุณแอนฆ่ากันเลยดีกว่าว่าเรื่องหลังในการติดต่อยังไงคือจริงๆไม่แต่จริงจริงแล้วเนี่ยตอนแรกที่คุณแอนติดต่อไปไม่ใช่ว่าเราไม่คิดนะเราก็คิดอยู่ว่าอยากร่วมงานคุณแอนจังเลยเพราะว่าแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยอะไรก็เราอยากซัพพอร์ตด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยเราดูที่ความเหมาะสมของเราว่าเราเนี่ยเวลาเรารับละครคุณแอนแล้วเนี่ยเราจะเป็นภาระให้กองถ่ายหรือเปล่าเรื่องเวลามันเป็นยังไงจะพาฉันไปลำบากแค่ไหนเพราะฉันอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือมันคิดหลายประเด็นมากแต่ว่าคุณแอนก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันนะเดี๋ยวเราช่วยกันทุกทางก็พอตอนหลังก็แบบว่าแอนเขาก็แบบคือเขาตื้อมากๆเขาตื้อหนึ่งมากนี่เขาบอกเขาเรียนจบอะไรมาก็ไม่รู้นะเขาคือวาทศิลป์ในการพูดมากทำให้เราแบบว่าเหมือนกับอ๋อหลอหลงไม่เลยอ่ะหลงไม่เข้าอ่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวพอเราหลงไปสักพักพอเรากลับมาปุ๊บนี่มันใช่หรือเปล่าคือนึกออกป่ะป้ายยาเก่งมากแล้วก็เขามีวาทศิลป์ในการพูดมากๆคือทำให้เราเนี่ยหลงไปกับเขาอะหลงคำพูดเขาอะไรเงี้ยซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะทำงานกับเขาด้วยเพราะว่าเราอยากซัพพอร์ตเพื่อนตัวเองแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์นู่นนั่นเกิดขึ้นบางทีมันก็แบบจะไม่พร้อมหรือเปล่าเราจะเป็นภาระให้เพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนึงพอเรารู้สึกว่าโอเคงั้นยอมก็ได้แอนต้องอย่างนี้นะงั้นนะแอนก็บอกโอเคงั้นเราก็
ดำเนินมาด้วยกันได้คือมีอะไรจะพูดไหมคะคุณแอนเพราะว่าเขามีลูก3ไงแล้วเขาก็จะแบบลังเลว่าแบบต้องไปส่งลูกคนโตเวลานี้คนเล็กแล้วเหลือเวลาให้แอนละครแค่6ชั่วโมงหรือเงี้ยต่อวันมันจะพอสำหรับเราไหมคือเขาคิดแทนเราแต่เราไม่ต้องมาคิดแทนหรือว่าใครบอกแอนเนี่ยไปจัดการเองเดี๋ยวจะเหลือ2ชั่วโมง4ชั่วโมงต่อวันเลยเดี๋ยวมาจัดการหลังบ้านเองจนเนี่ยเขาก็คงแบบปฏิเสธไม่ได้แล้วไงนี่ไงพัดเต่าโดยคนนี้คนนี้อยากได้มากทำไมต้องเป็นพิกก็พอเรื่องพอได้อ่านนะคะเรารู้สึกว่าเออกิ๊กมีความที่โดยเรื่องอ่ะมันบริบทของมันเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของความเห็นต่างของเจเนอเรชันของคน2รุ่นนะคะก็อยากได้กิ๊กมาสิ่งหนึ่งก็คือว่าในความหนักของเนื้อหาของความคิดนะคะในยุคนั้นเนี่ยถ้าได้พี่กิ๊กมาถ่ายทอดมันจะทำให้ไม่ใช่ว่าเขาต้องเล่นตลกหรืออะไรมันทำให้เรื่องทุกอย่างอะดูเบาและดูเข้าใจง่ายว่าอ๋อคนเขาต่างกันเขามีวิธีคิดต่างกันยังไงแล้วสิ่งที่กิ๊กให้เนี่ยยิ่งตอนช่วงหลังๆที่การเทิร์นวิธีคิดของแม่การที่คนรุ่นนึงคิดเปลี่ยนมันทำให้ตอนที่ทำงานกับกิ๊กอะรู้สึกเลยว่าขอบคุณกิ๊กมันทำให้รู้สึกว่าเด็กๆพวกนี้เขาได้สิ่งในสิ่งที่บทต้องการว่าเออตรงเนี้ยพอเราคิดต่างจากคนอีกรุ่นนึงเนี่ยแล้วพี่กิ๊กถ่ายทอดออกมามันมีทั้งความต่างที่อบอุ่นนะคะแล้วก็มีทั้งความเข้าใจขอบคุณค่ะต่างต่อเลยนะคะพี่ไม่ได้เล่นละครมากี่ปีแล้วคะ14ปีค่ะเรื่องล่าสุดคือไซโซค่ะพี่แอนท่าทางพี่กี่รอบคะทุกครั้ง3-4รอบพี่แอนบอก5รอบตกใจตกลงรอบที่5เออมันหลายรอบมากอ่ะไม่จำได้ค่ะพี่แอนระหว่างนั้นเลยนั่งรถอยู่แล้วก็ขับรถอยู่หลังจากประชุมแล้วแอนบอกว่าพี่กิ๊กไม่เล่นนะพี่แอนเสียใจมากเสียใจแล้วบอกว่าไม่รู้ไปเอามาให้ได้สัตว์จังเลยบอสนี่คือบอสใช่ไหมจะต้องเอายังไงพี่กิ๊กถึงแบบว่าเซเยสเลยเอายังไงให้ลงก็แค่อย่างที่แอนบอกว่าเอางี้เหลือเวลากี่ชั่วโมงบอกมาเอาแค่เนี้ยดูดีโอ้ยแค่นี้เขาก็เลยไปไม่ออกแล้วคือเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะว่าเหมือนเขากักไว้แล้วอะคือฉันให้แกขนาดนี้แล้วเนี่ยแกยังจะไม่มาหรออย่างเงี้ยบอกว่าพี่กิ๊กรู้ไหมทำไมต้อง5รอบสมมติรอบแรกก็ฉันปฏิเสธไปแล้วรอบ2ไปคืออย่างที่กิ๊กบอกคือตอนแรกเนี่ยกลัวที่จะเป็นภาระให้กับกองถ่ายแต่แอนเขาบอกเขาจัดการตรงนี้ให้ได้นะกิ๊กไม่เป็นไรเขาจัดการตรงนี้ได้อีกคือพอตอนหลังๆเริ่มความเกรงใจละแต่เรื่องของความเกรงใจเริ่มมาถึงแม้ว่าเราเป็นเพื่อนกันน่ะความเกรงใจก็มีนะนึกออกป่ะเฮ้ยมันอยากได้เราจริงๆว่ะคือแบบมันไม่ได้จริงๆคือตอนแรกคุณแอนไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าพี่แอลอยากได้เราแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพี่แอลมาผสมทบอีกทีนะได้แต่ตอน3แล้วคือจะบอกว่าคือพี่แอลมาถูกนี่คือเพิ่งมาเฉลยตอนหลังอย่างเงี้ยแล้วทั้งหมดบาทนะครับพี่กิ๊กอ่านหมดแล้วมันท้าทายอะไรยังไงครับคือจริงๆเอาจริงๆนะทุกบททุกเรื่องที่กิ๊กเล่นเนี่ยกิ๊กจะไม่มีการดีไซน์ก่อนคือกิ๊กจะคิดว่ากิ๊กจะอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดปุ๊บกิ๊กก็จะมาถามผู้กำกับว่าผู้กำกับต้องการแบบไหนถ้าเกิดว่าเขาต้องการแบบนี้แล้วกิ๊กเล่นแบบนี้เนี่ยพี่แอลเขาจะคอยบอกกิ๊กตลอดว่าเอ้ยกิ๊กมากไปลดลงหน่อยอันนี้น้อยไปเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงกิ๊กว่าหลักสำคัญของการแสดงละครของกิ๊กนะผู้กำกับจะต้องเป็นคนลีดแล้วก็เราก็จะดีไซน์ของเราในตอนหลังที่ให้ผู้กำกับพอใจที่สุดแบบนี้ค่ะแล้วพอตอนหลังเนี่ยมันเหมือนกับว่าเคมีแต่ละคนก็เข้าไม่เหมือนกันพอเวลาเข้ากับคนนี้ก็เป็นลักษณะนี้พอเข้าอีกคนนึงก็เป็นลักษณะนึงกิ๊กว่าตัวละครทุกตัวมันจะต้องอาศัยความจริงใจในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เหตุผลที่รับพอลูกด้วยเหรอใช่ลูกไล่ทาช่าใช่คือมีคำหนึ่งของลูกที่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยแม่ไปเล่นเถอะแม่ไปเล่นเถอะเพราะตอนนี้ลูกโตกันหมดแล้วโอ้ยคนนั้นคือแบบจะร้องไห้เลยอะแบบแม่ไปทำสิ่งที่แม่รักเถอะเนี้ยโอ้ยดูนะว่าจริงแล้วแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบลูกพูดขนาดนี้แล้วคือเขารู้ว่าละครคือเราไงแล้วเราก็รู้สึกว่าละครเนี่ยมันคือสิ่งที่เราชอบเรารักจริงๆคือเราเกิดจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอยิ่งพูดลูกพูดมาพูดแอนมาไซโคนู่นนี่นั่นนะมันคือเข้ากันได้เลยอะหนูว่าจะเก็บโมไฟนะฮะโมไฟเข้าไปถึงค่ะใช่บอกว่าอะไรแล้ว
ไม่คือตอนนั้นน่ะคุณแอนเขาก็รู้จักลูกเราคือเขาเห็นลูกเราแต่เล็กๆพอหลังจากลูกเราเริ่มโตเนี่ยเขาก็ไปทำเป็นผู้จัดเขาก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะเจออีกทีนึงอ่ะทาชาก็โตเป็นสาวแล้วแล้วทาชาเนี่ยเขาก็เรียนเต้นคุณแอนเขาก็แบบเหมือนกับเปิดโอกาสให้หลานนะเออกิ๊กเอาหลานมาเต้นดูไหมเห็นหลานแกชอบเต้นนี่หว่าอะไรเงี้ยบอกได้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วคุณแอนก็แบบเหมือนกับให้โอกาสเขาซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ทำพอร์ตอยู่คุณแอนก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสได้พอร์ตไปเซ็นด้วยนะจริงๆแล้วพอมีพอร์ตแล้วเนี่ยถ้าเรามีพอร์ตแล้วเนี่ยเราต้องเซ็นด้วยนะคะต้องมีการเซ็นด้วยเดี๋ยวพอตอนหลังก็จะมีลิสต์ให้คุณแอนเขาเซ็นด้วยแต่เขาต้องง้อถึง5รอบเหมือนกันนะก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดตั้งแต่รอบ3มีพี่แอลก็จบแล้วเขาไม่ได้พูดมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เพื่อลูกเขาก็น่ารักอะคิดถึงหลานเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเต็มที่อะคือแม้ว่าเป็นการออกแค่นิดเดียวแต่คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีของลูกกิ๊กเนาะให้เขารู้จักว่าการทำงานในวงการมันเป็นแบบนี้นะเราต้องเริ่มไต่เต้าแบบนี้นะอะไรเงี้ยไม่จำเป็นว่ามาถึงต้องเป็นแบบสบายเลยอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ถึงความลำบากทำงานกับน้องๆเป็นยังไงโอ้โหไม่ใช่จะบอกว่าเขาเป็นพลังให้แม่มากคือหมายความว่าเราก็มีพลังในตัวซึ่งอาจจะแบบอ่อนล้าแล้วซึ่งเอาจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราห่างกัน14ปีการที่เราจะมีพลังกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยเราต้องได้รับพลังจากเด็กๆมาด้วยรับพลังจากคุณแอนพี่แอลโหพี่แอลมา100นี่เราก็ต้องแบบโอ้โหต้องตามละต่อมาเท่านี้เราก็ต้องพยายามที่จะรับส่งกันให้ดีจะบอกว่าเด็กรุ่นใหม่กี่เพิ่งทำงานกับเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าอย่างไซโศกเนี่ยก็จะมีแต่ดาราอุโสหรือไม่ก็รุ่นนี้พอมาเจอเด็กรุ่นใหม่อ่ะเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่เก่งนะแล้วก็การบ้านครบเราเคยได้ยินแต่ว่าเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะไม่ค่อยมีสัมมาคารวะทุกนี้ไม่ใช่เลยคือเด็กรุ่นใหม่ที่เราเจอเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีสัมมาคารวะทำการบ้านดีมันเลยผลักดันให้พี่กิ๊กเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องทำการบ้านให้ดีและอีกอย่างนึงเราก็อยากจะทำให้แบบให้สมกับที่เขาแบบตื้อเรา5รอบอย่างนี้หรอกป่ะคือเรารู้สึกว่าเราอยากทำเต็มที่แต่เราไม่ได้หวังว่าโอ๊ยละครเรื่องนี้ต้องดังนะฉันคาดหวังว่าละครเรื่องนี้ต้องไม่เราขอทำเต็มที่แล้วก็ให้เขาดูเองดีกว่าว่าเขาชอบหรือเปล่าแต่ดังก็ดีนะคะอันนั้นเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมแต่ว่าเราขอว่าเราทำเต็มที่พอลูกชายหล่อมากเลยสองคนขอบคุณนะคะนี่เดี๋ยวมาน้องทาชาออกตั้งแต่ EP 1ใช่ในที่เป็นซีนเต้นที่โรงแรมฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะใช่นี่เดี๋ยวให้มีนเล่ามีนอยู่ไหนวันแรกเนาะเขาอยู่ไปเล่นสกีอยู่ที่ฮอกไกโดเขาบินกลับมาเพื่อจะมาซ้อมลีลาดกับผมไหมคิดไม่เคยรู้เลยเลยขึ้นมาปุ๊บลงเข้ามาปุ๊บยังไงเจ็บปวดน้องปวดน้องปวดน้องก็ต้องมาครับมาถึงก็ซ้อมเต็มที่มากเต็มที่กว่าผมอีกใช่สรุปก็คือต้องเซ็นแล้วต้องเซ็นแล้วฝากถึงอาจารย์จุฬาเซ็นพอร์ตเอาลูกชายขึ้นมาก่อนลูกชาย2คนลูกชาย2คนลูกชายครับผมเป็นไงบ้างครับถ้าพูดถึงพี่กิ๊กส่วนจะมีภาพจำของเราคืออะไรมีมามีมีทันไหมก่อนทันละครพี่กิ๊กไหมทันผมทันพี่กิ๊กคืออะไรของสำหรับต่อแต่ห้ามถามชื่อเรื่องนะผมจำไม่ได้ไม่ต้องภาพจำพี่กิ๊กภาพจำพี่กิ๊กภาพจำทรงจำของเราฟิลแบบอารมณ์รุนแรงอันนี้ถ้าป๊อปอัพแบบไม่ได้เตรียมอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวประมาณนึงต้องมีความแบบเสียดแทงครับถ้ามาเจอตัวจริงเป็นอย่างนั้นเลยไหมผมว่าไปกว่านั้นไปไหนหมายถึงว่ามันเหมือนกับว่ามันพลิกไปเลยเหมือนอารมณ์ที่แบบคล้ายๆกับที่พี่กิ๊กพูดเมื่อกี้เรื่องเด็กรุ่นใหม่นะครับตอนแรกเหมือนผมอ่ะก็เกรงประมาณหนึ่งแรกๆของเกรงกับพี่จริงเหรอใช่แต่ว่าเราก็ใจดีสู้เสือไปเรื่อยๆให้มันแบบเซาะๆเขาไปเรื่อยๆสรุปก็เก๊กแตกกันทั้งคู่ครับผมก็ตอนเจอพี่กิ๊กครั้งแรกอ่ะเรารู้สึกว่าเราเคยเห็นงานพี่กิ๊กเนาะเราก็รู้สึกว่าวิธีการแสดงเราอ่ะต่างกันมากที่ครั้งแรกๆผมเคยคุยกับแม่ว่าอุ๊ยแม่แบบเมื่อก่อนการทํางานเป็นยังไงเดี๋ยวนี้การทํางานเป็นยังไงเงี้ยเรารู้สึกว่าวิธีการทํางานของเราค่อนข้างต่างกันเยอะครับ
แต่ว่าพอมาแบบมาจอยกันได้มันเจอพาร์ทที่มันแบบตรงกันเงี้ยมันก็สนุกมากเลยครับเป็นการทํางานที่สนุกมากแล้วแม่ก็แบบใช้กล้ามเนื้อแบบแบบเป็นคนที่แบบใช้กล้ามเนื้อเก่งมากๆเก่งมากๆจนเราแบบมันเวลาเล่นกันทะเลาะกันเถียงกันเราแบบอยากจะสังเกตอยากจะมองอยากจะแบบรับในทุกๆรีแอคชั่นของแม่เลยกลัวตาเวลาเขาพูดหรือเปล่าคือตอนเราดูอ่ะเรารู้สึกว่าแม่แบบตาแบบอย่างนี้เลยใช่ป่ะแต่จริงในตาลึกๆของแม่เขามีแบบหลากหลายอารมณ์อยู่นะนี่ใช้ได้ลูกชายอยู่เป็นอย่างยาย่าเป็นไงบ้างเพราะพี่อ้ําบอกว่าให้คิกมาเป็นครูเลยเหมือนครูก็แสดงให้ดูด้วยว่าเป็นไงพอเราได้เห็นคิกแสดงรู้สึกยังไงพี่กิ๊กเป็นผู้หญิงที่มวลพลังเยอะมากเลยค่ะก็คือแบบถึงแม้ว่าย่าไม่ได้อยู่ในฉากอะค่ะตอนที่อยู่ในห้องพักก็รู้เลยว่าพี่กิ๊กกำลังรู้สึกได้แล้วก็จริงๆเป็นการเข้ากันที่สนุกมากๆเราอาจจะไม่ได้แบบตบตีกันขนาดนั้นแต่ว่าเราใช้เหมือนแบบการอยู่นิ่งให้ที่สุดแต่แบบให้เยอะแล้วมันมากแบบอยากจะเล่นหนังสั้นกับพี่กิ๊กที่เรื่องแล้วไม่ทำอะไรกันนอกจากนั่งแล้วก็มองกันแบบมันเติมเต็มอะไรสักอย่างในความต้องการในการเป็นนักแสดงมากๆค่ะที่เล่นกับคนที่ส่งมาแบบเด็กๆออฟอย่างเงี้ยค่ะสนุกมากๆขอบอกนะเด็กๆเรื่องนี้พี่ย่าแบบ100ชุดจริงมั้ยคะใช่ค่ะ100น่าจะ100กว่าค่ะก็ถ้านับแล้วว่าเราออนแอร์19วันใช่มั้ยคะก็น่าจะวันละ10ชุดโอ้ตัวเฉลี่ยหนูคูณเลขถูกมั้ยเนี่ย something like that ค่ะใช่ค่ะเป็นชุดที่ทำใหม่หมดเพื่อละครเรื่องนี้บางอันเราตัดใหม่ใช่มั้ยพี่ใช่ค่ะบางอันเราตัดใหม่แต่ว่าเหมือนแบบทีมเสื้อผ้าหน้าผมเขาทำการบ้านกันเยอะค่ะเขาก็จะเหมือนแบบพี่เบิร์ดเขาจะมีตำราของเขาอะค่ะมีหนังสือแบบตั้งก็พี่เก๋ก็จะเป็นคนที่แบบไปหาที่ในประเทศไทยหาเสื้อผ้าวินเทจเหมือนชุดที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นวินเทจค่ะให้มันตรงยุคแล้วก็ค่อยมาแบบมาเย็บเนาให้เข้ากับตัวทีหลังเห็นว่าพี่ย่าแบบชอบมากเลยพี่แบบตรงตามที่เราก็รู้สึกว่าในชีวิตประจำวันทุกวันนี้คนควรจะกลับมาแต่งตัวแบบนี้กันน้องเพราะว่ามันคอมพลีเมนต์ the woman figure ได้ดีค่ะมันสามารถทำให้เราแบบเปล่งประกายความเป็นแบบจริตผู้หญิงได้เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะ like you know แบบทุกอย่างมันแบบมันช่วยไปหมดเลยปีตัวแทนคาแรคเตอร์ที่แบบว่าดูแบบแตกต่างจากเรื่องที่ผ่านมาครับครับผมก็ต้องเล่าก่อนว่ากว่าจะมาเป็นประสิทธิ์ได้ในทุกวันนี้หรือว่าที่ทุกคนเห็นนะฮะก็จริงๆเกือบจะไม่ได้เล่นแล้วฮะตัวละครตัวนี้จริงๆอ่ะผมรู้จักกับพี่แอนตั้งแต่ช่วงโควิดช่วงที่เรามีแบบพูดคุยกันผ่านซูมเพราะช่วงนั้นเหมือนมีออนไลน์คลาสแล้วก็เหมือนแบบพี่ทางช่อง3ก็บอกเอ้ยพี่แอนแบบว่าเห็นเรานะมีความสนใจเลยครับผมก็รอตั้งแต่ช่วงโควิดตอนนั้นเอ๊ะเมื่อไหร่นะโปรเจกต์ไหนนะโปรเจกต์นี้เปิดใหม่เหรอยังไม่มาจนถึงวันที่ได้รับรู้ว่ามี1ใน100นะฮะแล้วก็ได้รับบทนึงมาแต่ด้วยระยะเวลาด้วยงานที่ตอนนั้นผมอาจจะเกี่ยวเนื่องอยู่ก็เลยเหมือนพี่แอนพี่เอาก็เลยบอกแนะนำว่าโอเคงั้นเอาเป็นตัวนี้แทนไหมที่แบบว่าเป็นรับเชิญแต่พอผมได้อ่านบทของประสิทธิ์แล้วอ่ะผมก็บอกเลยว่าโอ้พี่แอนพี่เอาครับผมขอเล่นบทนี้นะครับผมขอพี่ทางช่องอะไรอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายก็ได้ไปลองแคสแล้วก็ได้รับบทนี้มาก็ขอบคุณพี่แอนพี่เอลนะครับมากๆเลยนะที่ให้โอกาสผมได้เล่นตัวละครตัวนี้แล้วก็จริงๆตัวละครประสิทธิ์อ่ะเป็นบทที่มีความหมายกับผมมากๆเคยจะได้รับบทอย่างนี้มาแล้วแต่ว่าก็พลาดไปเนาะจนได้มารับเล่นในครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามันฟูลฟิลหน้าที่ในการเป็นนักแสดงอะไรสักอย่างนึงฟูลฟิลหน้าที่ในการที่จะแบบสื่อmessage อะไรสักอย่างนึงให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นถึงความเป็นตัวประสิทธิ์เห็นความเป็นคาแรคเตอร์ที่เขามีความพิเศษอาจจะมีความติดขัดบ้างในหลายๆเรื่องในด้านทางสังคมอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ที่ดีมากๆเห็นเรียกว่าเขาเห็นความจริงเขาเห็นความดีในผู้คนอยู่เสมอแล้วพอได้มาร่วมงานกับพี่ๆทุกคนอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนพี่ๆทุกคนช่วยกันแบบต่อมีตัวต่อที่จะแบบสร้างตัวละครประสิทธิ์ขึ้นมาทีละนิดจนมันเป็นประสิทธิ์ในทุกวันนี้นะฮะแล้วก็กว่าจะเฟ้นหาเจอนะฮะก็เวิร์คกับพี่แอลนานมาก
คือห้องดำเหรอห้องดำเหมือนห้องปกครองนะฮะหลังจากวันแรกที่เราได้มาเล่นเป็นประสิทธิ์นะคือเราก็ทำกับบ้านมาประมาณหนึ่งดูหนังมาเยอะมากๆพูดคุยกับพี่แอนพี่เอลเยอะมากวันแรกมาเราก็ค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งเลยพูดอย่างนี้เลยละกันนะแต่พอเล่นเสร็จปุ๊บแพนเสร็จแล้วมาพี่หน้ามอหน่อยนะคนลุกเลยผมว่าอะไรนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยขึ้นประมาณ 2-3 ครั้งแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่เหมือนการที่เราปรับจูนเข้าหากันแล้วก็อย่างที่พี่แอนพี่เอาก็บอกอย่างที่พี่กิ๊กบอกครับว่าทุกคนเรามีการตีความมาอาจจะคล้ายๆกันไม่เหมือนกันแต่ว่าในแต่ละซีนเนี่ยพี่แอนพี่เอาก็จะคอยบอกว่าเอ้ยประมาณนี้โอเคแล้วนะเพื่อในซีนต่อไปหรือซีนก่อนหน้าเนี้ยมันจะได้เข้ากันได้แล้วมันก็จะได้เข้ากับเพื่อนๆไปด้วยแต่ว่าอย่างนึงที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเวลาที่เข้าซีนอ่ะไม่มีใครทิ้งใครเลยอ่ะผมรู้สึกว่าทุกคนอ่ะอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาแล้วยิ่งทำให้ซีนที่มันแบบสนุกสนานอยู่แล้วอ่ะมันไปมากกว่าบทอีกต้องขอบคุณทุกคนจริงๆฮะที่แบบโอ้โหทำกันมากกับทุกตัวละครให้แพนขยายหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้รับบทเป็นแบบเหมือนเด็กพิเศษมันก็ต้องมีการแสดงออกที่แตกต่างจากปกติอย่างนี้ด้วยก็ขออนุญาตแล้วกันนะคือตัวประสิทธิ์เขาเป็นตัวละครพิเศษนะฮะมีเขาเรียกว่าถ้าเกิดพูดถึงสเปกตรัมนะเนาะก็จะเป็นเด็กแนวที่มีอาการออทิสติกนะฮะเขาก็จะมีปัญหาในการเข้าสังคมและกันอาจจะมีไม่ค่อยมองตาไม่ค่อยมองผู้คนเวลาพูดคุยอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาสามารถรับรู้ได้ทุกอย่างเขาเป็นคนที่แบบมีจิตใจที่บริสุทธิ์มากๆซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากที่ละครเรื่องนี้ได้ออกไปแล้วอ่ะไม่มากก็น้อยอ่ะผมอยากให้ตัวละครประสิทธิ์เนี่ยเป็นตัวแทนในการที่จะเล่าเรื่องความพิเศษของคนคนนี้ซึ่งผมเห็นว่าในโลกความเป็นจริงอ่ะมีจริงๆมีคนที่มีอาการเยอะๆมากๆอย่างน้อยเราอยากให้คนแบบว่าเห็นถึงความน่ารักของเขาแล้วก็เข้าใจเขาปรับทัศนคติแล้วก็ลองเปิดใจให้กับผู้คนแนวนี้มากขึ้นซึ่งผมคิดว่าเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วอ่ะโลกของเราสังคมของเราจะยิ่งน่าอยู่ขึ้นไปอีกใช่ชอบประสิทธิ์ประสิทธิ์น่ารักขอบคุณมากครับผมคือตอนที่เขามาแคสค่ะเขาใช้เวลาแคสตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่ายคือแบบเล่นเยอะมากอะไรเงี้ยโจทย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเขาเล่นเสร็จอะเรามองตาพี่แอลแล้วว่าเราเลือกเขาแน่นอนอะไรเงี้ยเขาไลน์กลับมาหาผู้ช่วยแอนเลยพี่ช่องสามบอกว่าผมไม่รู้ว่าพวกพี่คิดอะไรนะแต่ถ้ามันมีพื้นที่ตรงนั้นให้ผมขอให้โอกาสนี้ผมได้ไหมเขาคือเขาอยากเล่นมากอะคือเราแบบดีใจมากที่แบบบทเรามันดึงดูดเขาหรือมีคุณค่าในมุมมองเขาอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่เราเลือกถูกคนอย่างน้อยใจเขามาหาเราแล้ว 100% ก็ขอบคุณเขาเช่นกันค่ะมีพี่มีคำถามไหมคะฝากเลยค่ะจะได้เห็นอะไรอีก EP 2และ EP 3ที่เราจะได้เจอกันในค่ำคืนนี้และพรุ่งนี้ค่ะได้เจอลิงแม่จะได้เจอลิงแม่สถานการณ์มันจะเป็นแบบไหนยังไงตอนนี้เราเห็นแล้วว่าอารมณ์ตกหลุมรักคุณพระแล้วเรียกว่าเริ่มสนใจอารมณ์เริ่มมองนะคะใช่ตามองใช่ค่ะว่าแบบเอ๊ะสนใจนะใช่ค่ะแต่ว่าแบบใน EP ที่จะมาถึงจะมีการแนะนำตัวละครมาใหม่เยอะมากๆแล้วตัวนึงที่สำคัญมากๆพอสมควรก็คือตัวจันทร์พรค่ะใช่ค่ะก็คืออย่างที่หนิงบอกค่ะจะมาสร้างสีสันให้กับจะเป็นตัวซีเครตจริงๆค่ะว่าเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วในผู้ชาย2คนนี้ใครจะเป็นคนโดนดึงดูดเข้าไปในออร่าของเขาหรือจะทั้งคู่แต่ก็มีผู้ชายเข้ามาอีกเต็มเลยมีผู้ชายที่บรรดาพี่ๆจัดสรรมาให้อารมณ์อีกเยอะที่จะเข้ามาอยู่ในแวดวงพวกเราเรื่อยๆค่ะให้หลิงฝากตัวละครจันทร์แต่เมื่อกี้หลิงฝากแล้วนะอีกนิดนึงต้องฝากอีกนิดนึงต้องดูนะก็ค่ะฝาก1ใน100ด้วยนะคะคือหลิงรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวของความรักนะคะแล้วรู้สึกว่าเคมี2คนนี้ก็ดีมากคือเป็นคู่ที่หาดูได้ยากมากใช่ที่พี่ต่อเข้ามาร่วมงานกันแล้วก็คืนนี้ทำไมอ่ะ ทำไมอ่ะ That was good คือ ค
ค่ะก็คืนนี้เป็น1ใน100 EP 2นะคะทางช่อง3ค่ะคืนนี้จันทรจะออกมาสร้างความสีสันให้กับเรื่องราวมากขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องราวก็จะเข้มข้นขึ้นทุก EP นะคะฝากติดตามทางช่อง3ทุกวันพุธนะคะฝากติดแฮชแท็กด้วยเวลา100 EP 2เวลาเวลา2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งทางช่อง3กับ3ทุ่ม3นะคะแล้วก็ฝากติดแฮชแท็ก1ใน100อะไร EP 2 EP 2นะช่วยกันเทรนด้วยนะคะให้ติดเทรนด์ทวิตให้เทรนด์ X อันดับ1ให้ช่วยกันติดเทรนด์เอาใหม่เอาใหม่ช่วยพี่แอนด้วยช่วยพี่แอนด้วยช่วยพี่แอนช่วยพี่แอนค่ะช่วยกันติดแฮชแท็กให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ค่ะขอแสดงความยินดีร้อยด้วยค่ะแล้วก็ฝากติด Gen X กันด้วยนะคะแฮชแท็ก1ใน100 EP 2ค่ะแล้วก็ติดนักแสดงด้วยหรือติดได้ตามสะดวกเลยนะคะ EP 2เปิดตัวจันทรแล้วก็จะได้เห็นลีลาการแสดงความสนใจที่มีต่อคุณพระของอนงค์และบรรดาผู้ชายที่พี่ๆจะหามาให้อนงค์อีกคนแล้วคนเล่าวันนี้พี่มีเทนนิสชาร์ลีกางเกงทุกคนน่ารักมากกางเกงสีขาวด้วยใช่ไหมคะแม่ขาวด้วยขาสั้นด้วยขาสั้นมันน่ารักนะมันน่ารักแล้วก็ต้องแข่งแล้วก็ต้องแข่งการถ่ายทำแข่งกับฝนด้วยใช่ไหมคะเป็นอีกทีนึงที่หลายคนตกใจฝนจะตกวันนั้นโอเคโอเคไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ